กลับมาเล่นได้เร็วๆนี้อัปเดตอาการล่าสุดแนนทัดดาวนึกแจ้งสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในวันที่15 มิถุนายน 2565นะครับเวลา10 นาฬิกาที่โรงพยาบาลปิยเวชสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลปิยเวชแถลงข่าวอาการบาดเจ็บของทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วทีมชาติไทยที่พักรักษาตัวจากการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือ VNL นะครับในงานมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนายแพทย์วิทิตอัธเวศกุลกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลปิยเวชรวมไปถึงรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์ยุคตนันผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาร่วมงานบอลเร็ววัย28 ปีบาดเจ็บที่หลังจากการลงแข่งขันในเกมที่ทีมชาติไทยพ่ายให้กับเบลเยียม 2-3 เซตในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022สัปดาห์แรกนะครับที่ประเทศตุรกีและต้องเดินทางกลับมาพักรักษาตัวที่เมืองไทยหลังจากที่จบการแข่งขันรวมไปถึงจะไม่ได้ลงแข่งขันในเกมถัดไปที่เหลือของการแข่งขัน VNL ทั้งนี้คาดการว่าทัดดาวจะรักษาอาการบาดเจ็บประมาณ 6-8 สัปดาห์ซึ่งอาการล่าสุดได้เริ่มทำกายภาพตั้งแต่วันที่7 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับและอาการปวดหลังด้านซ้ายลดลงจาก 80% เหลือเพียงแค่ 20% การเคลื่อนไหวร่างกายลุกจากเตียงได้แต่แข็งตัวได้เดินไปให้เข้าห้องน้ำได้แต่ต้องใช้เข็มขัดรัดเอวเอาไว้รวมไปถึงสภาพจิตใจร่าเริงแจ่มใสรับประทานอาหารได้ปกติซึ่งทีมงานแพทย์เผยว่าจะพร้อมกลับมาลงสนามฝึกซ้อมได้อย่างแน่นอนทางด้านแนนทัดดาวนึกแจ้งได้ให้สัมภาษณ์ว่าขอขอบคุณคุณหมอโรงพยาบาลปิยเวชที่ดูแลอย่างดีมากในการรักษาและสมาคมรวมไปถึงแฟนคลับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดตอนนี้ร่างกายดีขึ้นและสภาพจิตใจดีขึ้นได้คุยกับเพื่อนๆและน้องๆทีมไทยที่แข่งอยู่ที่ฟิลิปปินส์ทางนั้นก็ให้กำลังใจเราก็ให้กำลังใจอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับเหลือการเจ็บปวดแค่ 20% เท่านั้นนะครับก็ทางช่องเรื่องของผมบายช่างยอดก็เอาใจช่วยน้องแนนทัดดาวอีกครั้งหนึ่งนะครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับทีมชาติไทยก็จะลงแข่งขันนัดต่อไปในศึก VNL พบกับทีมชาติโปแลนด์นะครับในวันที่16 มิถุนายน 2565เวลา10 นาฬิกานะครับแฟนๆวอลเลย์บอลก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน31นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ